เฮาบ่สิร้องเพลงสู่ฟังสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดีบ่ได้หายไปไสเด้หน้าสดก็มาเด้คิ้วก็ล้นๆเด้บ่ได้เขียนคิ้วบ่ได้แต่งหน้าเลยทาแต่ครีมล้างหน้าแปรงฟันอย่างเดียวหัวก็บ่ได้สระก็เลยเอาอีโม่งมาใส่ซะแล้วเอ้ยคักแม่เฮ็ดแคบหมูเด้พี่น้องมันบ่มีเวลาหั่นล่ะเพิ่นจะมีเวลาว่างจบเด้อหั่นล่ะสิมาบอกกันสิมาบอกวิธีเฮ็ดน้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรข่อยสมัยข่อยขายข้าวมันไก่ไปเป็นลูกจ้างเขาเด้อพี่น้องตั้งแต่อันตั้งแต่สมัยเด็กน้อยตั้งแต่สมัยเริ่มเป็นสาวพุ่นแหละไปเป็นลูกจ้างเขาก็เลยได้สูตรน้ำจิ้มข้าวมันไก่มาเป็นน้ำจิ้มจากไซล่ะร่ำอินท่าล่ำอินท่ากิโล8ไปขายอยู่หันเป็นร้านเป็นตลาดโตลุงเนาะพี่น้องไปขายอยู่หันก็ได้สูตรเขามามื้อนี้ก็สิมาบอกสูตรถ้าอยากได้บ่แม่นไปเอาซุ้มซี่ซุ้มหาได้จ้ะไปเป็นเด็กเสิร์ฟไปได้สูตรมาแล้วก็เป็นสูตรข่อยตั้งแต่เนี่ยเนาะข่อยมาเฮ็ดแม่พี่น้องโอเค มีอีหยังแน่เดี๋ยวไปเบิ่งด้วยจ้ะโอเคก่อนอื่นนะจ๊ะเครื่องปรุงเนาะจ๊ะเครื่องปรุงสำหรับน้ำจิ้มข้าวมันไก่เนาะจ๊ะมีกระเทียมรากผักชีขิงพริกเขียวพริกแดงนะตัวนี้นะจ๊ะแล้วก็เป็นเต้าเจี้ยวน้ำส้มสายชูเกลือน้ำตาลผงชูรสน้ำปลาซีอิ๊วดำนะเดี๋ยวเฮาไปเริ่มกันเลยจ้าว่าเป็นจะใดเนาะนั่นล่ะก่อนอื่นเลยทุกคนใส่ทุกอย่างลงไปใส่ทุกอย่างลงไปเลยจ้าเต้าเจี้ยวกะเอาก็จ้าทุกอย่างกะเอาหมดเลยโอเคประมาณนี้เห็นบ่เนาะทุกคนเออนี่จะสีก็ได้สีก็ได้เด้อเออน้ำส้มสายชูกับเอาทีละนิดก่อนจ้ะใส่เกลือนิดหน่อยถ้าใส่เกลือแล้วก็ต้องใส่น้ำปลาเกลือนิดหน่อยจะประมาณครึ่งช้อนชาเพราะว่าเต้าเจี้ยวเราค่อนข้างจะเค็มอยู่แล้วทุกคนน้ำตาล2ช้อนแล้วกันนะ2ช้อนครึ่งประมาณนี้ซีอิ๊วดำสำคัญมากเพิ่มสีสันทุกอย่างกะเอาด้วยจ้ะผงชูรสครึ่งช้อนชาด้วยทุกคนเราจะไม่ใส่น้ำปลานะเพราะว่าเดี๋ยวเราดูก่อนนะทุกคนโอเคป่ะเราเพิ่มน้ำไปนิดนึงน้ำเย็นแล้วแต่ว่าใครจะเอาคนเร็วๆนะจ๊ะขั้นตอนนี้เราปั่นจ้าเขาปรุงรสได้อีกหลังจากที่เขาปั่นเสร็จเนาะจ้ะโอเคทุกคนขออนุญาตใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันอีกจ้ะก็เติมด้วยน้ำส้มสายชูนิดหน่อยนิดเดียวเสร็จแล้วก็เอาอีกนิดนึงโอเคเสร็จแล้วนี่จ้ะน้ำจิ้มใครจะเอาพริกซอยหรือจะเอาคิงซอยเพิ่มก็ได้เนาะจ้ะแต่ว่าข่อยยังสิบ่เอาเพราะว่าพ่อบ้านเพิ่นบ่กินเผ็ดปานใดนะจ้ะรสชาติปรุงตามใจชอบเลยจ้ะส่วนข่อยประมาณนี้สูตรง่ายๆโอ้เดี๋ยวสิบอกในตักหน่อยจ้ะสูตรง่ายๆที่ข่อยได้มาจากอาชีพของข่อยสมัยก่อนเนาะจ้ะก็คือเป็น
เป็นลูกจ้างเขาบัตรนี้กะพยายามฝึกว่าเขาเวลามาซอยเขาตอนเช้านะจ๊ะมาซอยเจ้าของร้านตอนเช้านะพยายามแนมพยายามสังเกตพยายามว่าเขาใส่อีหยังว่าเขาปรุงรสด้วยอะไรว่าเขามีเครื่องปรุงอีหยังแน่ก็คือมันก็ค่อยจําขึ้นมาจ้ะค่อยจําขึ้นมาบัตรนี้ก็ได้เป็นสูตรน้ําจิ้มเขามั่นใจลาบอินทากิโล8มาเนาะจ้ะก็เป็นสูตรที่เขาที่เฮาจดจําเอาแล้วกันเพราะว่าเขาบ่ได้บอกเฮาโดยตรงเนาะพี่น้องก็คือนั่นล่ะเฮายังจําได้อยู่ถึงเวลาสิผ่านมาหลาย10ปีแล้วพี่น้องหมายถึงตอนนี้ข่อยก็40แล้วสมัยพุ่นก็ข่อยอายุแค่16 17เองประมาณ16 17นี่แหละจ้ะไปซอยเฮาขายนะจ้ะก็เลยได้สูตรนี้มาใครที่ต้องการอยากสิได้ก็เอาไปลองเฮ็ดด้วยปรับเปลี่ยนแล้วกันแต่ว่าของที่ใส่นี่ก็มีประมาณนี้เนาะจ้าเดี๋ยวมื้อนี้เฮาไปเฮ็ดเขามันไกลเลยว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เนาะจ้านั่นล่ะทุกคนโอเคมาดูวิธีการอันต้มซุปต้มไก่เนาะจ้ะที่ทําข้าวมันไก่เนาะทุกคนอันนี้หม้อเดือดแล้วจ้ะหม้อเดือดแล้วมีอะไรบ้างเนาะน้ําซุปมีอะไรบ้างมีรากผักชีเนาะพี่น้องรากผักชีใส่ลงไปจ้ะมื้อนี้บ่มีฟักเนาะจ้ะใส่หัวผักกาดขาวจ้ะใส่ลงไปขนอก่อนจ้ะใส่ลงไปมีเกลือใส่เกลือลงไปประมาณนี้1ช้อนชาน้ำตาลด้วยใส่น้ำตาลนิดนึงนะทุกคนน้ำตาล1ช้อนชาอันนี้คือน้ำซุปธรรมดาเลยจ้ะอันนี้เพิ่นเดือดแล้วเนาะจ้ะใส่ไก่ที่เฮาเตรียมไว้นะจ๊ะจะเป็นไก่น่องไก่ขาไก่เหลวแต่อันนี้เป็นไก่เป็นตกหั่นครึ่งนั่นแหละต้มไปเรื่อยๆให้ไก่ซุปนะจ๊ะอันนี้คือน้ําซุปที่เฮาสิเอาที่ต้มไก่นะจ๊ะที่ต้มไก่โอ้ยนะมีหนังไก่มีขนไก่เนมบ่เห็นได้บางนึงเนี่ยโอเคเราก็สิเฮ็ดอันนี้เนาะพี่น้องสิเฮ็ดไก่ทอดน้ําจ๊ะกระทั่งสิมีทั้งไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดอันนี้เป็นอกไก่จ้ะอกไก่อันนี้ชุบแป้งทอดเดี๋ยวสิเอาไปใส่เกล็ดขนมปังหลังจากนี้เนาะจ้ะอันนี้เป็นเกล็ดขนมปังตอนแรกว่าสิซุปแบบนี้แล้วก็ทอดเลยเดี๋ยวสิใส่เกล็ดขนมปังนิดนึงจ้ะให้เป็นไก่ทอดเนาะจ้ะอันนี้เป็นอกไก่ที่มักด้วยแป้งโกกิแล้วก็ไข่1ใบแล้วก็ไข่1ใบแล้วก็แป้งโกกิแล้วก็รสดีจ้ะแค่นี้ก็เติมน้ำแล้วก็ขยำให้มักไว้มักไก่ไว้นะเดี๋ยวเราจะต้มอันนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปทอดอันนี้เนาะจ้ะทุกคนโอเคจ้ะทุกคนเดี๋ยวมาดูวิธีการหุงข้าวมันเนาะทุกคนวิธีการหุงข้าวมันหุงแบบไหนหุงแบบไหนโอเคนี่ก็เป็นข้าวที่เฮาเอาไปล้างแล้วก็เติมน้ำมาหน่อยนึงเนาะจ้ะเติมน้ำคือเฮาหุงข้าวปกตินั่นแหละจ้ะเหมือนกันเลยปกติเลยแต่ว่าจากนั้นเราจะเติมกระเทียมเจียวในหม้อของเขาเด้อใครสิเห็นเติมกระเทียมเจียวในหม้อของเขามักแบบใดก็เติมไปจ้ะมักหลายมักน้อยแล้วแต่กระเทียมเจียวน้ำตาล1ช้อนแล้วก็เกลือ1ช้อนเกลือ1ช้อนนะจ๊ะเกลือ1ช้อนน้ำตาล1ช้อนแล้วก็กระเทียมเจียวอยู่ในนี้เนาะจ้ะหลังจากนั้นน้ำซุปที่เราต้มไก่น้ำซุปที่เฮาต้มไก่เนาะจ้ะเติมลงไปจากนั้นก็คนได้จักหน่อยคนนิดหน่อยจะเติมอีกหน่อยนึงโอเคประมาณนี้จ้ะโอเคทุกคนก็สิได้ประมาณนี้เนาะจากการปรุงรสเนาะเดี๋ยวเฮาเอาไปหุงเหมือนข้าวธรรมดานั่นแหละจ้ะเอาไปหุงเลยเด้ออันนี้คือข้าวมันที่เราหุงเนาะพี่น้องใช่ข้าวมันที่หุงก็สวยงามจานนี้เป็นเฮาสิทอดทอดไก่เนาะจ้ะเฮ็ดข้าวมันไก่เดี๋ยวจะทอดไก่อันนี้เป็นเกล็ดขนมปังอันนี้คือไก่ที่เฮาหมักไว้เนาะจ้ะขั้นตอนนี้ก็เอามาชุบหน่อยชุบนิดเดียวไม่ต้องชุบเยอะชุบแค่นี้จ้ะอีกชิ้นหนึ่งทั้งหมด4ชิ้นป่ะอกไก่ค่อยผ่าครึ่งเนาะพี่น้องให้มันแบบอย่าหนาแห้งอ่ะนะผ่าครึ่งให้มั
ั้นแบบจะหนาแห้งจ้ะใส่ซองเราจะทำการเอาไปใส่กระทะกะเริ่มจะร้อนแล้วทุกคนกระทะเราก็เริ่มจะร้อนแล้วเด้อใส่ลงไปโอเคเดี๋ยวทำมาเบิ่งมาตอนซุกแล้วหน้าตาสวยบ่เนาะทุกคนจ้าทุกคนได้แล้วไก่ทอดของเราสุกแล้วเอาขึ้นทอดต่อหมดแล้วเหลือสองชิ้นโอเคแต่ทุกคนนี่ก็เป็นไก่ทอดนะจ๊ะหน้าตากะสิออกมาประมาณนี้ตอนนี้ลดไฟลงให้เป็นไฟออนก่อนนะจ๊ะเพราะว่าให้ไก่เพิ่นสุกขังได้ก่อนเดี๋ยวเฮาค่อยเร่งไฟขึ้นเนาะจ๊ะจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้จ้าสับไก่จ้าทุกคนเห็นบ่นี่จ้ะสวยงามตามท้องเรื่องมาทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูจ้าเดี๋ยวค่อยดูนะความสวยงามเราประณีตแค่ไหนเดี๋ยวจะให้เบิ่งเดี๋ยวจะให้เบิ่งเก็บก่อนนะเดี๋ยวล้างมือก่อนนี่จ้าทุกคนเป็นจะใดล่ะฮันนาไก่ทอดไก่ต้มผักตรงกลางโอ้ยสวยงามบ่จ้านั่นล่ะเดี๋ยวสีจัดการให้หนุ่มๆ นะจ้านั่นล่ะเนาะพี่น้องนี่จ้าทุกคนนี่ก็คือข้าวมันไก่ที่เราได้บอกวิธีการหุงข้าวได้บอกวิธีการต้มไก่ได้บอกวิธีการทอดไก่ได้บอกวิธีการเฮ็ดน้ำจิ้มเนาะจ้ะอันนี้น้ำจิ้มเด็กๆนะจ้ะนี่ก็เป็นน้ำซุปเด้นี่น้ำซุปนี่เลยจ้าก็เป็นสูตรของเราเองเนาะที่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่สมัยที่บอกเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยเนาะจ้าเดี๋ยวแบ่งสมบัติก่อนจ้าโอ้